วันนี้ครูม่อนก็พาท่านผู้ชมมาติดตามดูผลการที่เราตัดยอดเพื่อที่จะให้กิ่งอ้วนนะครับหลังจากนั้นเราก็มีการใส่ปุ๋ยสูตร2577นะครับตามจำนวนรอบวันนะครับที่เรากำหนดเอาไว้หลังจากนั้นแล้วเราก็พบว่ายอดมาสะพรั่งเลยนะครับอย่างท่านที่ผู้ชมมองเห็นในภาพนะครับยอดก็อ้วนแต่กิ่งก็เยอะนะครับภาพมันฟ้องเลยนะครับว่าทำแล้วมันเป็นลักษณะอย่างนี้แต่รูปที่เราเห็นนี้ไม่ได้เกิดจากการเด็ดยอดโดยตรงนะครับเกิดจากการที่เราใช้ปุ๋ยใช้ฮอร์โมนเข้าช่วยนะครับเมื่อมันเกิดเช่นนี้แล้วนะครับมันก็จะมีการใช้อาหารมากนั่นก็คือขณะที่มันกำลังขยายยอดขยายกิ่งและก็ทำโครงสร้างลำต้นให้แข็งแรงสมบูรณ์นะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือมันจะมีการสร้างยอดใหม่สร้างใบใหม่นะครับกิ่งที่เคยสั้นมันก็จะยาวขึ้นนะครับกิ่งที่เคยเด็ดนะครับทิ้งไว้หายไปนะครับจะสังเกตว่ามันก็จะเริ่มอ้วนนะครับตรงบริเวณโคนนี้ก็จะเริ่มอ้วนนะครับจากนั้นมันก็ยืดยาวออกพอยืดยาวออกมันก็มีการสร้างกิ่งข้างนะครับและก็สร้างยอดใหม่ขึ้นในลักษณะนี้นะครับขณะที่มันหยุดชะงักการเจริญเติบโตนี้นะครับก็จะทำให้กิ่งข้างนะครับของเราสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นอาการเด็ดยอดอาการก็จะช่วยให้กิ่งก้านและลำต้นนั้นอ้วนขึ้นนะจริงตามที่มีการทดลองและบอกเอาไว้นะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้พูดหัวข้อนี้นะครับเราจะพูดหัวข้อที่ต่อไปจากนี้ก็คือหลังจากที่มันแตกกิ่งก้านสาขาอ้วนขึ้นแล้วสิ่งที่ผมพบก็คือใบเหลืองครับนะครับอาการใบเหลืองนี้ไม่ได้เกิดทุกต้นนะครับเกิดกระขึ้นกับต้นนี้ต้นเดียวและเสร็จแล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับขณะที่ทุเรียนกำลังแตกยอดมันต้องการสารอาหารต้องการธาตุอาหารมากเมื่ออาหารไม่พอมันก็จะอาศัยการดึงธาตุอาหารจากใบเก่าๆก็คือใบเก่าใบแก่ที่อยู่โคนใบซึ่งเป็นใบแก่ใบเขียวเหล่านี้ซึ่งมันก็จะดึงไปนะครับดึงธาตุอาหารไปเพราะธาตุอาหารเหล่านี้หมดมันก็จะเหลืองนะครับเสร็จแล้วก็ร่วงไปในที่สุดนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้จะให้ทำอย่างไรนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้ก็แสดงว่าต้นทุเรียนนี้มีอัตราการเจริญเติบโตรวดเร็วสูงนะครับธาตุอาหารไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นเราจะต้องให้ปุ๋ยเพิ่มหรือให้อาหารเพิ่มนั่นเองนะครับทั้งที่ยังไม่ถึงเวลาให้ปุ๋ยนะครับก็คือไม่ครบรอบวันนั่นเองเราก็ยังไม่ให้นะครับเราเห็นอาการใบเหลืองเหล่านี้นะครับเราต้องจัดการเป็นกรณีพิเศษนะครับเมื่อทุเรียนร้องขอมาต้องรีบตอบสนองนะครับเมื่อตอบสนองแล้วเราจะใช้อะไรตอบสนองเมื่อเขาต้องการอาหารเราก็ต้องให้อาหารสิครับนะครับตอบสนองตรงตอบสนองตรงตามความต้องการนะครับเขาต้องการปุ๋ยเราก็ให้ปุ๋ยนะครับให้อย่างไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับก่อนที่เราจะให้ปุ๋ยนั้นนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องทำนั่นก็คือกำจัดศัตรูซะก่อนนะครับก็คือหญ้าบริเวณโคนต้นนะครับเป้าหมายของเราในต้นทุเรียนปีที่1ย่างปีที่2เป้าหมายของเราก็คือทำกิ่งให้เยอะกิ่งนั้นจะต้องใหญ่ขึ้นยาวขึ้นเพื่อเตรียมโครงสร้างลำต้นไว้สำหรับการมีดอกมีผลในอนาคตนะครับซึ่งสอดคล้องกับการเด็ดยอดของเรานะครับเป้าหมายของเราก็คือการทำกิ่งให้ยาวทำใบให้เยอะแล้วก็ทำใบให้ใหญ่ปุ๋ยที่ตอบสนองความต้องการดังกล่าวก็คือปุ๋ยเคมีสูตร2577นะครับเราก็สามารถใส่ได้2แบบนะครับเราจะใส่แบบหวานก็ได้หรือจะใส่แบบฝังก็ได้นะครับถ้าใส่แบบฝังยังไงทำยังไงนะครับเราก็จะใส่บริเวณที่อยู่ปลายทรงพุ่มนะครับเราก็จะใส่บริเวณปลายทรงพุ่มก็คือบริเวณเหล่านี้นี่เองนะครับซึ่งอยู่ห่างจากปลายกิ่ง
นะครับด้านนอกสุดออกมานะครับเราก็จะทำการฝังปุ๋ยนะครับถึงแม้ว่าตรงนี้นี่ไม่ใช่ดินนะครับเป็นวัสดุที่ปกคลุมดินนะครับเราก็จะใส่นะครับแต่การใส่นั้นเราจะไม่ใส่ทั้งหมด1ช้อนเราจะทยอยใส่นะครับท่านผู้ชมนะครับเราจะตักขึ้นมา1ช้อนเราไม่ได้ใส่1ช้อนทั้งหมดแต่เราจะทยอยใส่นั่นก็คือ1ช้อนเราอาจจะฝังได้4หลุมหรือ3หลุมนะครับใส่ลงไปอย่างนี้นิดหน่อยแล้วก็ห่างออกมาสัก1ฟุตแล้วก็ใส่ลงไปนะครับ2 3 4นะครับหรือถ้าจะให้ดีท่านผู้ชมก็สามารถที่จะรดน้ำตรงจุดที่เราใส่ปุ๋ยนะครับก็ได้นะครับก็จะตอนฝังปุ๋ยท่านผู้ชมจะเห็นว่าเราจะใช้ประมาณ2ช้อนแกงใช่ไหมครับตอนนี้ก็เหมือนกันถ้าหากว่าเราไม่ถนัดที่จะฝังปุ๋ยเนื่องจากใช้เวลานานเราก็สามารถที่จะใช้กำมือของเรานี่นะครับกำปุ๋ยออกมาลักษณะหลวมๆดังนี้นะครับไม่ต้องมากนักแล้วเราก็หว่านนะครับบริเวณใกล้เคียงกับทรงพุ่มหรือนอกทรงพุ่มมานิดหน่อยนะครับรอบๆทรงพุ่มเหล่านี้มาก็จะทำให้เถาก็จะทำก็เราก็ใช้วิธีการหว่านปุ๋ยนะครับโดยรอบแล้วก็ห่างโคนต้นมานะครับก็จะทำให้ต้นทุเรียนของเรานั้นได้รับปุ๋ยนะครับหลังจากนั้นเราก็รดน้ำเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการหว่านปุ๋ยนั้นท่านผู้ชมก็คงจะเห็นแล้วในคลิปอื่นๆนะครับหลังจากนี้เมื่อทำเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาสังเกตดูว่าจำนวนใบเหลืองเนี่ยมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับทำไมผมต้องมาถ่ายทำคลิปนี้ให้ท่านผู้ชมดูเนื่องจากว่าใบมีความสำคัญนะครับใบนั้นใช้ในการสร้างอาหารพอสร้างอาหารมากพืชก็เจริญเติบโตเราต้องการให้ใบเก่าใบเก๋เนี่ยอยู่กับเรานานๆถ้าหากว่ามันถูกดึงธาตุอาหารนำไปใช้ซะก่อนมันก็หมดอายุก่อนเวลาก็จะทำให้อายุของมันสั้นนะครับก็จะทำให้ใบของเรานั้นเหลือน้อยนะครับใบใหม่อาจจะสร้างทดแทนไม่ทันก็จะทำให้อัตราการเจริญเติบโตของเราลดลงนั่นเองถ้าเราตอบสนองเอาไว้นะครับเมื่อเราเห็นแค่1ใบ2ใบรีบจัดการทันทีนะครับก็จะทำให้ต้นทุเรียนของเราโตขึ้นเพราะเรามีจุดประสงค์ในการผลิตเพื่อการค้าก็จำเป็นจะต้องตอบสนองนะครับให้ทุเรียนนั้นโตเร็วโตไวยิ่งขึ้นนะครับ